้ทนไม่ไหวประกาศถอนตัวร่วมรัฐบาลหลังเช็คทางลมนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลเปิดเผยไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กว่าประกาศถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยช่วงหนึ่งอ้างว่านายกไม่มีความจริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีการปล่อยให้เกิดม็อบชนม็อบทำให้ประชาชน2ฝ่ายปะทะกันจนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและที่สำคัญคือใช้กฎหมายม.112ดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมทั้งที่นายกเคยบอกว่าในหลวงไม่ต้องการให้ใช้กฎหมายมาตรานี้เพราะมีอัตราโทษหนักผมยังมองไม่เห็นอนาคตว่าการที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปเรื่อยๆแบบนี้จะเกิดผลดีอย่างไรยังมองไม่เห็นว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จได้อย่างไรเพราะท่านไม่มีความจริงใจแต่ยิ่งอยู่บ้านเมืองยิ่งแตกแยกผมจึงไม่สามารถอยู่ร่วมกันกับรัฐบาลของท่านต่อไปได้ที่ผ่านมาท่านก็มีความดีแต่ตอนนี้ความดีไม่เหลือแล้วและยังเพิ่มความกดให้ประชาชนทำให้ประชาชนขัดแย้งกับสถาบันผมจึงตัดสินใจออกมาเป็นฝ่ายค้านอิสระโดยมีจุดยืนคือพรรคดีต่อสถาบันซื่อสัตย์ต่อประชาชนและทำตามอุดมการณ์10ข้อของพรรคผมมุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จ